ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราจะมาทําการเพาะแตงกวากันนะครับคือเพาะแตงกวากันไว้กินนะครับจากนี่เลยผมทําค้างไว้ใหม่นะครับก็เราจะมาเพาะเมล็ดกันนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูหน้าซองก่อนนะครับนี่เลยเมล็ดแตงที่ผมใช้ก็จะเป็นนี่เป็นแตงธรรมดาครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับก็ธรรมดาครับอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับก็ซองละ25บาทนะครับก็เปิดออกมาก็จะมีอย่างนี้นะครับนี่ด้านหลังก็จะมีโอ้บอกไว้หมดข้างหลังนี่คือบอกไว้แทบทุกอย่างนะครับแต่คือเราไม่ใช้ทฤษฎีแบบนี้เรามีวิธีของเราเองเพราะว่าการเกษตรมันไม่มีอะไรตายตัวอยู่แล้วนะครับ okay. ก็ทฤษฎีใครก็ของใครก็ใช้ได้หมดเลยครับก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตามอะไรก็ก็เราก็มีทฤษฎีของเรานะครับก็ระหว่างแล้วก็เปิดมาในนี้นะครับก็จะมีเป็นนี่เลยแล้วก็เป็นตัวซองนะครับเราก็แกะออกมาเลยโอ้โหนี่เลยมีแค่นิดตัวเมล็ดนะครับเราจะเทมาให้ดูเลยนะครับว่าได้เยอะกันแค่ไหนนะครับนี่เลยครับเมล็ดก็โอ้โหก็ได้เยอะพอสมควรนะครับนี่เลยที่เหลือเราก็เกี่ยวไว นี่นะครับเราก็กระจายเมล็ดเลยนะครับแตงกวาบางทีก็ปลูกไม่ค่อยยากนะครับถ้าว่าเอาให้ต้นอ่อนรอดนะครับก็คือถือว่าโอเคแล้วนะครับนี่ครับเราก็กระจายไว้อย่างนี้เราก็เอาน้ำลดหน่อยก็ได้ครับผ้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นผ้าเปียกนะครับคืออันนี้คือผมชุบน้ำไปแล้วก็คือผ้าตัวนี้เราต้องให้ชุ่มนะครับแล้วก็เปียกนะครับแล้วเราก็ทำการปิดไว้นะครับปิดไว้แค่นี้นะครับนี่ครับปิดไว้แค่นี้เราก็รดน้ำนี่ครับรดน้ำซ้ำอีกนะครับก็เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เรามาดูกันใหม่นะครับผมก็สำหรับเมล็ดแตงกวานะครับที่ว่าผมเพาะไว้เมื่อวานตอนเย็นนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นช่วงเย็นอีกวันหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็รวมก็น่าจะ1วันนะครับอันนี้ก็คือประมาณ1วันเต็มๆแล้วครับก็ที่เราเพาะไว้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า1วันเขาจะงอกไหมแต่ส่วนมากนะครับน่าจะประมาณ2วันนะครับวันเดียวอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันพร้อมๆกันเลยครับก็ในส่วนของตรงนี้นะครับคือผมรดน้ําไว้เมื่อตอนเย็นใช่ไหมครับตอนเย็นที่ว่าผมปิดแล้วผมรดไว้ก็แล้วผมมารดตอนเช้านะครับตอนเช้ารดอีกนะครับแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าว่ายังไม่งอกดีนะครับเราก็ปิดไว้แล้วเราก็รดน้ําไว้อีกนะครับรดให้ผ้าเปียกไว้เลยนะครับอันนี้ก็จากเช้ามานี่ก็เริ่มค่อนข้างที่ว่าจะแห้งแล้วนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราดูกันมีอะไรเกิดขึ้นไหมปกตินะครับเพราะอันนี้คือวันเดียวนะครับวันเดียวอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีเมล็ดนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมมีเมล็ดนี้อันนี้ออกมีหัวขาวๆปิ่มๆออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็ด้วยนะครับนี่เมล็ดอันนี้ครับนี่ก็มีปิ่มๆขาวๆมาอันนี้ก็คือแค่วันเดียวนะครับวันเดียวอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็ในส่วนตรงนี้เราก็จะปิดผ้าเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็รดน้ำนะครับนี่ครับปิดเอาไว้นะครับนี่เลยแล้วเราก็เอาน้ำมารดนะครับแล้วก็ไว้พรุ่งนี้เช้าแล้วก็
รถอีกนะครับเดี๋ยวไว้ตอนเย็นพรุ่งนี้แล้วเรามาเปิดกันดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับก็สำหรับการเพาะเม็ดแตงกวานะครับเดี๋ยวเราไปดูเมล็ดกันนะครับว่าจะงอกแค่ไหนนะครับนี่เลยเมล็ดก็อันนี้ก็อันนี้คือผมรดน้ำไว้รอบเช้านะครับวันนี้นะครับก็คือรดแต่ตอนเช้าตอนเย็นนี่ก็คือว่าไม่ได้รดแล้วนะครับก็ว่าเดี๋ยวจะเอาไปลงหลุมปลูกเลยนะครับนี่เลยเรามาดูเมล็ดกันโอ้โหนี่ดูรากโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมดูยังไงครับงอกแทบทุกเมล็ดมีบางเมล็ดก็ไม่งอกก็มีนะครับแต่ก็จะเอาไปปลูกปนๆกันเลยนะครับบางเมล็ดก็ไม่งอกนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปลงดินปลูกเลยนะครับมันก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับเป็นที่บางเมล็ดไม่งอกนะครับแต่อย่างนี้คือเรารู้ว่างอกนะครับเราก็จะเน้นพวกที่มีรากเลยนะครับส่วนในพวกที่ว่ายังไม่ค่อยงอกพวกนี้ก็เราจะเอาใส่สมทบไปด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยนะครับนะครับส่วนที่ปลูกหรอกผมก็จะปลูกไว้ตรงค้างนี่ครับเป็นค้างตัวแรกนะครับก็ผมจะปลูกไว้2ฝั่งเลยนะครับ2ฝั่งเลยก็เมล็ดค่อนข้างที่ว่าจะมีเยอะนะครับผมว่าน่าจะได้อยู่20กว่าเม็ดนะครับนี่เลยนะครับของเมล็ดแตงกวานี่ครับคือค่อนข้างที่ว่าจะเยอะนะครับผมอาจจะหยอดได้หลายหลุมนะครับผมจะไม่ใส่เยอะนะผมจะใส่หลุมละประมาณสัก4เม็ดประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือผมว่าเมล็ดค่อนข้างที่ว่าจะโอเคเลยเดี๋ยวผมจะหยอดไว้เลยเผื่อต้นตายอะไรมั่งโอ้โหก็มีครับก็คือเราก็หยอดเผื่อไว้ก็ได้นะครับไปปลูกกันเลยครับก็สำหรับการนี่ครับการปลูกเมล็ดแตงกวาตรงนี้นะครับเพราะว่าเมล็ดพวกนี้นะครับมันเราบ่มจนงอกแล้วนะครับคือเราไม่ต้องเวลาขุดหลุมนะครับเราไม่ต้องไปขุดลึกเกินนะครับบางทีเหมือนลำต้นนะครับเหมือนต้นอ่อนนะครับเขาดันขึ้นมาบางทีเหมือนมันเยอะเกินนะครับเหมือนดันขึ้นมาเขาจะดันออกมาไม่ไหวนะครับก็ทำให้ต้นตายบางทีนะครับก็วิธีการปลูกเราไม่ต้องไปขุดลึกนะครับขุดตื้นๆนะพอครับแล้วก็เอาดินกบแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับก็ทำไมถึงต้องเพาะทำไมถึงต้องห่อผ้าทำไมถึงต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เมล็ดพวกนี้นะครับก็เขาจะมีการเคลือบสารผมก็ไม่แน่ใจนะคือสารอะไรเป็นสารชนิดหนึ่งนะครับที่ทำให้เป็นเมล็ดเขาเป็นสีแดงๆนะครับก็คือเขาจะเคลือบมานะครับก็เวลาที่เราเอาลงดินปลูกนะครับมันอาจจะงอกช้านิดหนึ่งนะครับมันอาจจะงอกแต่คือจะงอกช้านะครับเพราะว่าอันนี้ไม่เหมือนอันนี้นะครับเป็นการเราเอามาบ่มไว้ในผ้านะครับผ้ามันเปียกใช่ไหมครับก็คือเราลดน้ำในผ้าเปียกนะครับก็ทำให้เหมือนสารตัวนี้นะครับเป็นสีแดงๆนะครับจากเมล็ดทำให้เหมือนมันละลายออกนะครับเป็นพวกสารเคลือบนะครับทำให้มันละลายออกทำให้มันงอกได้เร็วกว่าการนำลงดินนะครับก็ผมจะใช้เป็นแบบอย่างนี้นะครับเป็นการเพาะประมาณนี้แทบทุกอย่างนะครับก็คือค่อนข้างที่ว่าจะ
เกิดเร็วนะครับก็เป็นบางอย่างนะครับถ้าเป็นพวกถั่วพวกบัวพวกฟักอะไรนั้นผมก็หยอดหลุมเลยเหมือนกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการมาปลูกแตงนะครับผมแตงกวาปลูกไว้กินนะครับปลูกขึ้นค้างนี่เลยค้างข้างบนนี่เลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็นี่ครับบรรยากาศนะครับบ้านๆนะครับปลูกไว้กินเองครับผมนี่เลยก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไป